โอภัคจีราเฟียสอดีตสามีแจ้งข่าวสุดเศร้าเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยสุดเศร้าสูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของครอบครัวโอภัคจีราเฟียสอดีตสามีแจ้งข่าวร้ายเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยโอภัคจีราและเฟียสมธุกรพศวงศ์อดีตสามีต่างพร้อมใจกันโพสต์สุดอาลัยคุณพ่อของเฟียสด้วยความอาลัยสุดเศร้าโดยเฟียสเผยภาพจดหมายสุดซึ้งที่คุณพ่อครั้งมีชีวิตเคยเขียนหาลูกชายด้วยความรักและภาพกับคุณพ่อรวมทั้งโมเมนต์คุณปู่กับน้องแสนดีลูกสาวด้วยพร้อมแคปชั่นว่าบอกรักคุณพ่อด้วยว่า Love you dad Till we meet again โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงอาทิมดดำคชาภาโบชยาดาฮาน่าเมเฟื่องอารมณ์จ่ายศินีเป็นต้นร่วมแสดงความเสียใจด้านโอภัคจีราก็โพสต์ภาพคุณพ่อของอดีตสามีกำลังอุ้มน้องแสนดีหลานสาวพร้อมข้อความสุดเศร้าแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อด้วยว่าขอบคุณในความรักและเมตตาที่ป้ามีให้โอและครอบครัวมาโดยตลอดกราบลาป้านะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพศวงศ์โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากเช่นกันด่วนสั่งเด้งผู้การนครปฐมผู้กำกับการเมืองนครปฐมเข้ากรุบเส้นคดีกำนันนกด่วนสั่งเด้งผู้การนครปฐมผู้กำกับการเมืองนครปฐมเข้ากรุบเส้นคดีกำนันนกหลังมีภาพร่วมงานเลี้ยงของกำนันคนดังหวั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นกฎหมายวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงผู้บัญชาการพ 0.7 มีคำสั่งบช.พ 0.7 ที่เศษ626ส่วน 2566 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนโดยสรุปว่าตามที่เกิดเหตุนายหน่องใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงกิโลกรัม2บกทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บกทล.บาดเจ็บขณะไปร่วมงานเลี้ยงของกำนันนกที่บ้านในอำเภอเมืองนครปฐมต่อมาผู้บังคับบัญชาสั่งสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์จนนำมาสู่การออกหมายจับตำรวจในสังกัดสภ.เมืองนครปฐมประกอบกับสื่อออนไลน์และมีข่าวนำเสนอภาพการจัดงานเลี้ยงของกำนันนกซึ่งปรากฏข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในบก.พ.จ.ว.นครปฐมไปงานเลี้ยงด้วยทำให้ประชาชนอาจเชื่อว่ามีตำรวจสนิทสนมกับกำนันนกอาจทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การสอบสวนโปร่งใสเป็นธรรมจึงสั่งการให้พลตำรวจตรีจักกฤตเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมปฏิบัติราชการที่สปกบชพ.7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมและให้ตำรวจรักษาราชการแทนคือพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการพ.0.7 รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมอีกหน้าที่และพันตำรวจเอกพงศกรอุปพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิดฟ
าดแรงสิริกัญญาขยี้นโยบายมาตรฐานต่ำกว่ายุคตู่ปูข้องใจแหล่งที่มาเงินดิจิทัลสิริกัญญาอัดนโยบายรัฐบาลเหมือนคำอธิษฐานไม่กำหนดเป้าหมายมาตรฐานต่ำกว่ายุคประยุทธ์ยิ่งลักษณ์หวังใช้แนวทางบริหารสมัยคุมเอกชนมาปรับใช้บางเรื่องถามแหล่งที่มาของเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตวันประเดิมใช้วิธีกู้เงินทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเมื่อเวลา 10:40 นวันที่11 กันยายน 2566ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมอภิปรายว่าคำแถลงนโยบายที่ดีต้องเหมือน GPSที่จะบอกว่าเป้าหมายตลอด4ปีคืออะไรรัฐบาลจะเดินไปเส้นทางไหนเหมือนหรือต่างกับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงหรือไม่จะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่แต่เมื่อนั่งฟังนโยบายรัฐบาลจนจบพบว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากเอกสารที่ออกมาก่อนหน้านี้ถ้าเปรียบเป็น GPS เหมือนประเทศกำลังหลงทางขาดความชัดเจนและหากเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนมากกว่าซึ่งทั้งเป้าหมายวิธีการและการกำหนดกรอบเวลาถือว่ามีความสำคัญเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าท่านได้ทำตามสัญญาหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องบรรจุนโยบายที่หาเสียงไว้เพราะเป็นสัญญาที่เอาไว้แลกกับคะแนนเสียงหากพรรคไหนคิดกลับคำตระบัดสัตว์ไม่บรรจุนโยบายที่หาเสียงไว้ในนโยบายรัฐบาลคงถือว่าพรรคนั้นทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าหากตัดเกรดคำแถลงนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตนให้อยู่เกรดเดียวกับพลเอกประยุทธ์และคิดว่าพลเอกประยุทธ์แถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะแถลงยาวกว่าและยังถือว่าพรรคเพื่อไทยมาตรฐานตกเพราะไม่สามารถรักษามาตรฐานได้จากสมัยรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ที่แถลงนโยบายได้อย่างชัดเจนมีนโยบายที่หาเสียงทั้งหมดและมีการกำหนดกรอบเวลาการแถลงนโยบายไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมเขียนแบบพูดอีกก็ถูกอีกเหมือนพูดว่าน้ำเป็นของเหลวจึงเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีเป้าหมายไม่มีการอธิบายรายละเอียดของนโยบายการเขียนนโยบายต้องไม่ใช่เขียนนโยบายเหมือนเป็นแค่คำอธิษฐานนโยบายที่หาเสียงไว้ก็หาแทบไม่เจอแม้จะมีนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่บ้างแต่ของพรรคร่วมแทบไม่เห็นนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันมาจากภาคเอกชนเราหวังว่าจะเอาแนวทางบริหารแบบเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในบางเรื่องการแถลงนโยบายครั้งนี้ถ้าท่านคือ CEO ใหม่ที่กำลังแสดงวิสัยทัศน์กับบอร์ดอยากถามว่าเป็นท่านจะฟังต่อหรือลุกเดินหนีตอนอยู่เอกชนท่านมีเป้าหมายชัดเจนมีตัวเลขชี้วัดนั่นคือตัวอย่างที่ดีแต่น่าเสียดายที่ท่านยังไม่นำมาใช้ในการแถลงนโยบายครั้งนี้คำแถลงขาดความทะเยอทะยานที่จะทำให้สังคมก้าวหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับประเทศเหมือนท่านหลับตาข้างหนึ่งแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทาง3จังหวัดภาคใต้การลดความเหลื่อมล้ำไม่มีการพูดถึงเหมือนท่านไม่กล้าแตะเรื่องยากๆตอนหาเสียงท่านกล้าหาญกว่านี้มากตนคิดว่าน่าจะมาจากการที่รัฐบาลกลัวการผูกมัดกลัวทำไม่ได้แบบที่สัญญาเลยไม่กล้าผูกมัดอะไรกับประชาชนเลยแต่ท่านก็ไม่ควรหลอกประชาชนช่วงเลือกตั้งด้วยการหาเสียงแต่แรกและการเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วเป็นรัฐบาลคนละขั้วหาข้อตกลงกันไม่ได้จึงต้องเขียนให้ลอยและกว้างเอาไว้มีความเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่า
จึงไม่กล้าทำเรื่องยากๆที่จะต้องปะทะกับใครเลยนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่ากรอบระยะสั้นหลายเรื่องที่ควรเป็นนโยบายเร่งด่วนกลับไม่มีส่วนกรอบระยะกลางระยะยาวหากพิจารณาดูจะพบว่าหายไปหลายเรื่องเช่นลดรายจ่ายและลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่ถูกลดทอนเหลือแค่เหลื่อมล้ำด้านการศึกษาตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีสมัยยังไม่เข้าวงการการเมืองเต็มตัวท่านเคยแสดงความเห็นเรื่องนี้โดยเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องสำคัญวันนี้อยากถามว่าท่านยังคิดแบบเดิมหรือไม่หรือเปลี่ยนความคิดไปแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่นายเศรษฐาที่เปลี่ยนไปแต่พรรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนด้วยเพราะคำแถลงของรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญเรื่องลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้อย่างมากวันนี้อุดมการณ์จุดยืนของพรรคเพื่อไทยยังคงเดิมหรือเปลี่ยนไปแล้วหรือท่านไม่เห็นว่าสำคัญอีกต่อไปเพราะบริบทเปลี่ยนไปแล้วนางสาวสิริกัญญาอภิปรายถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่จะใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทแหล่งที่มาของงบประมาณจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าใช้งบประมาณต้องพิจารณาว่างบพอหรือไม่หรือมีเงินสดพอหรือไม่หรือหากใช้เงินนอกงบประมาณจะมี3วิธีการคือกู้ยืมเงินจากธนาคารรัฐกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนหรือไม่และขายกองทุนวายุพักหากเลือกใช้งบ67คงไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะงบที่เหลือจริงๆที่ท่านจะใช้ได้คือ 400,000 ล้านบาทท่านได้ถามพรรคร่วมรัฐบาลอื่นหรือยังที่จะเอางบที่เหลือมาลงกับดิจิทัลวอลเล็ตแต่หากเลือกใช้เงินนอกงบประมาณก็ไม่สามารถทำได้หากไม่แก้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเคร่งครัดเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่งานแรกจะเริ่มต้นด้วยการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเลยหรือดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนแต่ขอให้ท่านจัดลำดับความสำคัญให้ดีการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่การพนันจะเทหมดหน้าตักแล้วไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้ข้อดีของการแถลงนโยบายแบบกว้างๆคือท่านทำอะไรได้มากว่านั้นท่านยังมีโอกาสอีกครั้งในการแถลงงบประมาณถ้าคำแถลงนโยบายคือคำสัญญา4ปีคำแถลงงบประมาณก็จะเป็นคำสัญญา1ปีซึ่งดิฉันยังเฝ้ารอในโอกาสหน้านางสาวสิริกัญญากล่าวThank you.